ัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเม่นอีกแล้วนะคะครูเม่นเองจากโยคะอนันตาเชียงใหม่ค่ะวันนี้เม่นจะมาสอนท่ายืดขาง่ายๆสำหรับนักวิ่งนะคะเม่นจะสอนทั้งหมด5ท่าค่ะในวันนี้นักวิ่งส่วนใหญ่เราจะตึงกันตรงไหนคะทุกคนแน่ตึงตรงไหนกันคะอ๋อตึงตรงก้นใช่ไหมคะแล้วก็แฮมสตริงด้านหลังขาใช่ไหมตึงตรงไหนอีกคะอะไรนะอ๋อตึงตรงข้อเท้าหรือเปล่าคะอ๋อจะมีท่าบริหารข้อเท้าให้ด้วยค่ะบางคนจะตึงไปถึงฝ่าเท้าเลยใช่ไหมเอ่ยอ๋อใช่ใช่โอเคค่ะงั้นเรามายืดกันเลยค่ะท่าแรกเมนขอยืดจะเริ่มจากการนั่งแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนนั่งแบบนี้ยืดขาไปด้านหน้าสำหรับคนที่ตึงฝ่าเท้าและข้อเท้าค่ะนักวิ่งมาราธอนส่วนใหญ่ค่ะจะลงน้ำหนักไปที่บางทีเราจะวิ่งนานๆอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าฝ่าเท้าและข้อเท้าเราทำงานหนักมากเกินไปค่ะมันจะรู้สึกว่ามีการเกร็งแล้วก็ตึงมากๆค่ะเราจะทำการยืดข้อเท้ากันยังไงค่ะมาดูกันนะคะเราจะนั่งกันนั่งก้นราบกับพื้นยืดขาไปทางด้านหน้าแบบนี้ท่าแรกนะคะมือจะอยู่แค่ข้างๆลำตัวเฉยๆค่ะไม่ต้องเกร็งมากมายคราวนี้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกกดฝ่าเท้าลงไปด้านหน้าพ้อยนิ้วเท้าไปด้านหน้าค่ะให้เรารู้สึกว่าเรายืดข้อเท้าด้านหน้าแบบนี้จากนั้นค่ะค่อยๆดึงนิ้วเท้าเข้ามาหาลำตัวค่ะดึงส้นเท้าออกไปไกลจากลำตัวของเราแบบนี้หายใจเข้าค่ะยืดนิ้วเท้าไปด้านหน้าหายใจออกดึงนิ้วเท้าเข้ามาใกล้ลำตัวหายใจเข้าพอยนิ้วเท้าแบบนี้กับรู้สึกยืดข้อเท้าด้านหน้าหายใจออกค่ะดึงนิ้วเท้าเข้ามาใกล้ลำตัวส้นเท้าดึงออกไปหายใจเข้าพอยนิ้วเท้าหายใจออกค่ะดึงนิ้วเท้าเข้ามาใกล้ลำตัวรอบสุดท้ายหายใจเข้าค้างนะคะ5ดีมากค่ะทุกคนนิ้วเท้าชี้ไป4รู้สึกยืดข้อเท้าด้านหน้า3เก่งมากค่ะ2และ1ดึงนิ้วเท้าเข้ามาค่ะทุกคนค้างอีกทีนึงนะคราวนี้ค่ะจะรู้สึกว่าเราดึงส้นเท้าออกไปไกลจากลำตัวมากขึ้นข้อเท้าด้านหลังรู้สึกยืดมากขึ้น5เก่งมาก4ค้างไว้ก่อนนะ3 2และ1คราวนี้ค่ะกดนิ้วเท้าลงหมุนข้อเท้าของเรา5 4คราวนี้จะรู้สึกว่าค่อยๆ คลายข้อเท้าทั้งหมดนะคะทั้งบริเวณเป็นกลมๆแบบนี้3 2และ1สลับค่ะ5 4ดีค่ะ3 2และ1คราวนี้ค่ะท่าที่2เป็นท่าที่เป็นท่าที่เราเม่นชอบทำในคลาสบ่อยมากเป็นท่าคานเข่าค่ะแบบนี้คานเข่าวัดระยะของร่างกายของเราก่อนคานเข่าเข่าต้องอยู่ประมาณช่วงสะโพกค่ะเราจะดึงข้อศอกมาชิดเข่าของเราแบบนี้นอนลงแบบนี้ก่อนจากนั้นยกตัวขึ้นมาพยายามเดินมือไปหนึ่งมือแบบนี้ค่ะฝ่ามือให้ข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่พอดีเห็นสังเกตร่างกายของเราด้านข้างค่ะด้านข้างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้อศอกของเราหันออกด้านข้างคราวนี้ค่ะเราจะค่อยๆยืดขาขวาไปด้านหลังแบบนี้วางนิ้วเท้าของเราลงด้านหลังเห็นไหมคะถ้าเกิดเลยขยับมานิดนึงก็ได้โอเคคราวนี้ค่ะนิ้วเท้าของเรากดลงด้านหลังแล้วเราจะค่อยๆดึงส้นเท้าของเราลงไปทางด้านหลังค่ะแบบนี้ค้างไว้สักพักหนึ่งก็ได้ดีค่ะหายใจเข้าลึกๆออกยาวๆถ้าหายใจออกเราดึงส้นเท้าลงไปด้านหลังอีกค่ะท่านี้จะรู้สึกยืดจากข้อเท้ามาถึงกล้ามเนื้อน่องหลังเข่าแฮมสตริงค่ะสะโพกนะพยายามคอนโทรลไม่ให้เบี้ยวค่ะคว่ำสะโพกเท่าๆกันรู้สึกยืดขาด้านหลังแล้วเก่งมากจากนั้นค่ะเมื่อทำท่านี้เสร็จประมาณ5ลมหายใจหรือ5นับเราจะสลับข้างกันทุกคนวางเข่าขวาค่ะสลับข้างเป็นข้างซ้ายแบบนี้ดึงส้นเท้าซ้ายลงไปทางด้านหลังค่ะดีมากให้รู้สึกเรายืดจากข้อเท้ามาถึงแฮมสตริงเลยนะค้างมากกว่า5ลมหายใจก็ได้ค่ะความกวนให้เท่ากันดีค่ะสะโพกเราเท่ากันจากนั้นสลับกันค่ะกลับมาทางด้านขวาอีกทีนึงเมื่อเราเสร็จ5นับคราวนี้เม่นจะพาไปลึกขึ้นค่ะเป็น variation ของท่านี้อยู่ในท่าที่2นะยกเข่าซ้ายลอยค่ะ
และกดส้นเท้าขวาลงให้ลึกขึ้นแบบนี้คล้ายๆท่าดาวเวิร์ดด็อกค่ะแต่ไม่ใช่ดาวเวิร์ดด็อกนะทุกคนกดส้นเท้าซ้ายลงแบบนี้ค่ะถ้าใครไหวส้นเท้าซ้ายส้นเท้าขวาขอโทษจะลงไปติดพื้นเลยแบบนี้ดีมากค่ะยกเข่าซ้ายลอยส้นเท้าขวาติดพื้นค้างไว้ประมาณ5ลมหายใจเมื่อเสร็จ5ลมหายใจสลับกันค่ะวางเข่าลงเปลี่ยนข้างบ้างยืดขาซ้ายไปคราวนี้จะลึกขึ้นยกเข่าขวาลอยดันส้นเท้าซ้ายลงไปใกล้กับพื้นใครตึงมากๆท่านี้จะช่วยยืดบริเวณแฮมสตริงและข้อเท้าด้านหลังมากๆค่ะไปถึงกล้ามเนื้อน่องเลยนะถ้าใครตึงน่องมากๆท่านี้ช่วยมากๆใครอย่าลืมสะโพกเท่ากันและหลังของเรายืดไปด้วยเมื่อเสร็จท่านี้5ลมหายใจกลับมาในท่าคานเข่าอีกทีค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะเสร็จไป2ท่าตึงขาด้านหลังกันไหมคราวนี้เราไปท่าที่3กันนะคะท่านี้เราจะเรียกว่าท่า Half Monkey ค่ะทุกคนถ้าเกิดใครไม่มีบล็อกนะไม่จำเป็นต้องใช้บล็อกก็ได้ใช้อย่างอื่นก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครมีปัญหาเรื่องหัวเข่าจะมีนีแพดมาซัพพอร์ตเข่าบ้างก็ได้ค่ะในท่านี้เราจะเริ่มจากท่าแคทท่าแคทคาวเหมือนเดิมแต่เราใช้บล็อกลองใต้ฝ่ามือสำหรับคนที่ตึงมากๆนะคะเราจะเริ่มจากการก้าวขาขวาไปทางด้านหน้าแบบนี้ค่ะก่อนดูนะตั้งเท้าขวาขึ้นมาค่ะเท้าขวาจะไม่พ้อยไปด้านหน้าเราจะพยายามตั้งเท้าเพราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเราพ้อยไปด้านหน้าเราเวลาเราพับตัวลงไปเราจะไม่ค่อยรู้สึกที่ขาด้านหลังค่ะเราจะเน้นในการยืดบริเวณแฮมสตริงไปถึงก้นใช่ไหมทุกคนที่วิ่งจะตึงมากๆเลยใช่ไหมคะเรามาลองกันดูเริ่มจากขาขวาเราตั้งเท้าขึ้นมาค่ะบล็อกของเราซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้ใต้ฝ่ามือข้างลำตัวหรือข้างขาแบบนี้ค่ะสังเกตนะทุกคนดูนะคะสะโพกตรงนี้จะตรงกับเข่าพอดีเลยสะโพกตรงกับเข่าซ้ายถ้าใครรู้สึกว่าขามันแคบไปค่ะพยายามอ้าขาออกให้อยู่ประมาณช่วงสะโพกแบบนี้ให้เรารู้สึกว่าสะโพกเราไม่เบี้ยวไปทางด้านใดด้านหนึ่งจากนั้นค่ะทุกคนเมื่อเข่าตรงกับสะโพกแล้วขาด้านหน้ายืดแล้วมือรองที่บล็อกแล้วหายใจเข้าค่ะเรายืดหลังยาวๆหลังจะต้องตรงนะหายใจออกเราก้มพับตัวลงมาแบบนี้ค่ะถ้าใครตึงมากๆพับตัวไม่ไหวอยู่แค่นี้พอแต่ถ้าใครรู้สึกว่าพับตัวไปได้อีกรู้สึกว่ายืดได้อีกค่ะปรับบล็อกให้ต่ำลงแบบนี้ก็ได้พับตัวลงไปให้ลึกขึ้นถ้าใครไหวแบบนี้จะจับที่ฝ่าเท้าไปด้วยก็ได้ค่ะแบบนี้และพับตัวลงไปได้อีกหรือถ้าใครรู้สึกว่าหลังตึงๆค่ะขณะวิ่งหลังล่างตึงจะสไลด์บล็อกไปด้านหน้าหรือเดินมือไปด้านหน้าแบบนี้ก็ได้ค่ะเพื่อยืดหลังของเราไปด้วยในท่านี้ค้างนะคะประมาณ5ลมหายใจเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาก่อนออกท่าค่ะขยับมือเข้ามาก่อนและค่อยๆยกลำตัวขึ้นมาตรงๆแบบนี้สลับข้างค่ะจากนั้นก้าวขาขวาไปด้านหลังอีกข้างนึงคราวนี้ขาซ้ายค่ะเราไปด้านหน้าไปพร้อมๆกันนะเช็คระยะของร่างกายเห็นไหมคะหลังตรงเราปรับบล็อกให้สูงขึ้นได้ถ้าเราตึงสะโพกตรงกับเข่าด้านหลังค่ะขาถ้าเกิดแคบเข้ามาหากันมากเกินไปแล้วรู้สึกก้นเบี้ยวขาออกประมาณช่วงสะโพกค่ะทุกคนหายใจเข้าตั้งเท้าด้านซ้ายยืดหลังขาของเราก็ตรงหายใจออกพับตัวลงมาตามลมหายใจออกช้าๆอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกในท่านี้ใครไหวปรับข้อศอกลงที่บล็อกหรือปรับบล็อกให้ต่ำลงกว่านี้ก็ได้จะทำ variation ก็ได้ค่ะโดยการจับฝ่าเท้าแบบนี้ทั้งสองข้างหรือถ้าเราไหวเราเดินมือไปทางด้านหน้ายืดอีกทีนึงก็ได้ค่ะค้าง5ลมหายใจยืดหลังล่างด้วยนะรู้สึกจากข้อเท้าค่ะมาถึงก้นมาถึงหลังล่างเลยเมื่อเสร็จแล้วเราค่อยๆขยับมือกลับมาค่ะกลับมาในท่า table top งอเข่าอีกทีหนึ่งเป็นไงบ้างคะพยายามค้างนานหน่อยนะคะประมาณ5ลมหายใจหรือว่า10ลมหายใจก็ได้ค่ะทุกคนเราเสร็จท่าที่3แล้วนะคะคราวนี้ไปท่าที่4กันเลยค่ะมาเลยเราจะเริ่มจากการถ้าใครรู้สึกว่านั่งแบบนี้ไม่ไหวเราจะไปทีละข้างค่ะเรายืดขาไปทางด้านหน้าก่อนแบบนี้จากนั้นเราจะพับขาด้านขวาก่อนขาขวาจะเข้ามาค่ะด้านหลังแบบนี้มันจะทำให้ดูด้านหน้าแบบนี้ก่อนนะคะขาขวาเราจะพับเข้ามาค่ะถ้าใครรู้สึกตึงๆมากเกินไปค่อยๆประคองร่างกายขึ้นมาก่อนแบบนี้ค่ะทุกคนจับใช้มือขวาจับน่องของเราบิดออกด้านข้างและวางก้นลงด้านหลังใครรู้สึกว่าเราวางก้นลงไม่ได้ค่ะให้พยายามหาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือหาบล็อกก็ได้มาลองใต้ก้นและนั่งในท่านี้แบบนี้ไว้จากนั้นค่ะทุกคนเราจะค่อยๆขยับมือกลับมาทางด้านหลังเราจะยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าค่ะขยับมือกลับมาด้านหลังแค่นี้พอก็ได้ค่ะถ้าใครตึงมากๆแต่ขาขวาจะรู้สึกยังไงขาขวาจะรู้สึกว่าต้นขาเนี่ย
จะหมุนเข้าค่ะแต่น่องของเราจะขยับออกไปด้านนอกและพยายามกดค่ะขาให้แนบกับเสือไว้แน่นๆสำหรับคนที่ตึงมากๆดูเม่นนะคะอยู่ตรงนี้พอและรู้สึกว่าต้นขาขวาเรายืดค่ะแต่ถ้าใครไหวเราคลายบล็อกออกได้ในท่านี้เราหย่อนก้นลงได้เราจะลงไปค่ะช้าๆค่อยๆขยับช้าๆแบบนี้งอข้อศอกวางข้อศอกลงไปก่อนหน้าแขนเราวางมองไปด้านหน้าแค่รู้สึกว่าเราดันขาขวาให้ติดเสื่อไว้ตลอดเวลาจะรู้สึกยืดละค่ะต้นขาขวาด้านหน้ามาถึงข้อพับคราวนี้ถ้าใครยังไปไหวเราจะขยับลงไปช้าๆนอนราบลงไปที่เสื่อเลยค่ะแต่ขณะนอนราบลงไปที่เสื่อจะต้องรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเราเก็บท้องด้านหน้าค่ะและม้วนก้นกบลงไปด้านล่างพอเก็บท้องและม้วนก้นกบลงความรู้สึกที่ต้นขาขวาด้านหน้าจะรู้สึกมากขึ้นเราค่อยๆ ยืดต้นขาขวาค่ะเมื่อเก็บท้องแล้วอย่าลืมค่ะขาค่อยๆหมุนเข้ากดลงไปแนบติดเสื่อจะรู้สึกยืดมากๆในท่านี้ค้างสัก5ลมหายใจหรือ10ลมหายใจก็ได้ค่ะสักครู่นึงให้รู้สึกคลายต้นขาด้านหน้าสำหรับนักวิ่งบางทีเราจะตึงต้นขาด้านหน้ามากๆค่ะท่านี้จะเป็นอีกท่านึงที่ช่วยเราคลายกล้ามเนื้อของเราได้มากขึ้นพอค้างเสร็จแล้วนะ5ลมหายใจวิธีออกจากท่าทำยังไงโอเคค่ะทุกคนค่อยๆประคองร่างกายยกตัวก่อนแขนของเราวางแบบนี้จากนั้นค่อยๆขยับดันตัวขึ้นมาสบายๆดีค่ะคราวนี้สลับข้างบ้างนะโอเคยืดขาขวาไปทางด้านหน้าขาซ้ายบ้างค่ะทุกคนมาเลยขาซ้ายพับเข้ามาใครไม่ไหวอย่าลืมใช้บล็อกนะเราอย่าลืมค่ะหมุนน่องของเราออกไปทางด้านนอกค่ะต้นขาเราจะหมุนเข้ามาด้านในคราวนี้ค่ะนิ้วเท้าชี้ไปทางด้านหลังค่อยๆลงไปช้าๆใครไม่ไหวตึงแล้วค่ะอยู่ตรงนี้พอพยายามกดขาให้แนบพื้นก้นของเราม้วนลงด้านหลังคราวนี้ใครไปต่อได้ปล่อยข้อศอกลงมาค่ะค่อยๆลงไปช้าๆแผ่นหลังและหน้าราบติดกับพื้นโอเคคราวนี้ค่ะเมื่อเรานอนลงไปแล้วอย่าลืมให้รู้สึกมากขึ้นเก็บท้องและม้วนก้นลงจะรู้สึกตึงต้นขาซ้ายขึ้นมาทันทีเลยค่ะจากต้นขาซ้ายมาถึงข้อพับสะโพกด้านซ้ายเลยนะจากนั้นเมื่อรู้สึกแล้วเราหมุนขาซ้ายหรือกดขาซ้ายให้ลงไปแนบติดกับเสื่ออีกค่ะจะรู้สึกยืดกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาซ้ายด้านหน้ามากๆค้างไว้เลยนะ5ลมหายใจดีค่ะทุกคนหมุนก้นลงม้วนก้นลงด้านหลังเก็บท้องรู้สึกตึงต้นขามากขึ้นครั้งสัก5ลมหายใจเสร็จแล้วเราจะค่อยๆ ออกท่าโดยการค่อยๆขยับร่างกายขึ้นมาค่ะช้าๆลองข้อศอกก่อนและดันลำตัวกลับขึ้นมาในท่านั่งปล่อยขาไปทางด้านหน้าเป็นยังไงบ้างคะทุกคนท่านี้ก็จะช่วยยืดต้นขาด้านหน้านะคะเมื่อกี้เราไปแฮมสตริงมาถึงต้นขาด้านหน้าแล้วคราวนี้ค่ะขาในและขาด้านข้างมีอีกเนาะไปเลยค่ะท่าที่4ของเรามาค่ะทุกคนคราวนี้ค่ะเป็นท่าที่อาจจะรู้สึกว่าถ้าใครนั่งไม่ไหวจริงๆจะมีบล็อกอยู่ทางด้านหลังนะคะแบบนี้หรืออะไรก็ได้มานั่งเราจะนั่งแบบนี้ค่ะแล้วเราจะเอามือทั้งสองข้างพนมมือไว้ชิดอกกางข้อศอกออกกว้างๆค่ะข้อศอกของเราจะเป็นตัวที่ดันขาด้านในออกมาให้ข้อสะโพกของเราเปิดมากขึ้นแบบนี้ค่ะแค่นี้พออันนี้เป็นท่าออปชันที่เมนทำตัวอย่างให้ดูนะคะถ้าใครทำไหวจะเป็นแบบนี้ค่ะท่านี้เราจะหย่อนก้นลงไปมือพนมชิดอกกางเข่าออกกว้างๆเก็บท้องเปิดหัวไหล่ค่ะตรงด้านข้างเราจะเป็นแบบนี้นะคะเมนทำให้ดูทั้งด้านข้างด้านหน้าและอย่างนี้ค่ะโอเคด้านข้างจะเป็นการเก็บท้องหลังเราจะไม่แอนแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมหลังเราจะไม่เป็นแบบนี้นะเราจะม้วนก้นลงเก็บท้องเปิดหัวไหล่ทั้งสองข้างยืดหลังมองไปด้านหน้ามือดันแน่นๆค่ะให้รู้สึกว่าเรายืดทั้งข้อพับด้านหน้าและก้นกล้ามเนื้อก้นทั้งสองข้างตรงนี้ด้านหลังคลายค่ะสักครู่หนึ่ง5ลมหายใจเหมือนเดิมนะจากนั้นเสร็จ5ลมหายใจแล้วไม่มี variation ค่ะในท่านี้บางคนจะตึงมากๆจะทำไม่ไหวเราจะวางมือด้านหน้าก่อนยกก้นขึ้นมาแบบนี้ก่อนค่ะและค่อยๆประคองร่างกายยืดขาด้านหนึ่งไปทางด้านซ้ายแบบนี้และอยู่ในท่านี้พอค่ะเราจะรู้สึกว่าเราประคองมือด้านหน้าไว้ค่อยๆ หย่อนก้นลงช้าๆเอาเท่าที่เราไหวแค่นี้พอค่ะถ้าใครไปไหวจริงๆหรือถ้ายังมีบล็อกซัพพอร์ตอยู่หย่อนก้นลงจนใกล้บล็อกแบบนี้และซัพพอร์ตร่างกายในท่านี้เฉยๆก็ได้ค่ะ
ถ้าใครไม่ไหวอยู่ตรงนี้พอถ้าใครไหวพนมมือกลางอกและใช้ข้อศอกดันขาออกไปด้านนอกให้มากขึ้นหย่อนก้นลงและอยู่ตรงนี้พอค่ะยืดบริเวณตรงนี้ต้นขาด้านในค่ะของเราเสร็จแล้วค่ะสมมุติเสร็จ5ลมหายใจเราสลับข้างกลับมาค่ะค่อยๆขยับร่างกายกลับมาในท่าเดิมท่านี้ท่าแล้วค่อยๆยืดค่ะไปทางด้านอีกทางด้านหนึ่งหย่อนก้นลงอันนี้เป็นท่าเต็มนะคะไม่มีออปชันให้ถ้าไม่ไหวจริงๆเอาบล็อกลองหรือยกก้นขึ้นมาประคองร่างกายแบบนี้เฉยๆหย่อนก้นลงช้าๆใช้ข้อศอกดันออกไปก็ได้ค่ะแบบนี้ตึงต้นขาด้านในด้านขวาอีกทีหนึ่งเก่งมากค่ะทุกคนค้างอีกทีประมาณ5ลมหายใจจากนั้นเสร็จท่านี้แล้วกลับมาค่ะในท่านั่งของเราโอเคไหวไหมคะทุกคนอันนี้เสร็จท่าที่4แล้วนะคะเราไปท่าสุดท้ายของเราโอเคเราไปกันต่อค่ะมาเลยท่าสุดท้ายของเราไม่จะยืดเส้นด้านข้างทำยังไงนะคะทุกคนดูก่อนที่จะไปยืดเส้นด้านข้างเราจะมาจากท่านี้ค่ะ table top เห็นไหมคะจากนั้นเราจะก้าวเท้าขวาไปด้านหน้าก่อนแบบนี้ทุกคนเห็นไหมเอ่ยคราวนี้ค่ะในท่านี้เราจะผลักสะโพกไปทางด้านหน้าดูนะขาซ้ายด้านหลังค่ะค่อยๆยกเข่าขึ้นตะแคงขาซ้ายด้านหลังลงขอบเท้าซ้ายลงแบบนี้ค่ะให้ชิดเสื่อฝ่าเท้าขวาอยู่ตรงนี้เป็นออปชันแรกใครไหวเราจะเปิดฝ่าเท้าขวาไปด้านข้างขวาให้พยายามชี้ไปทางด้านหน้าแบบนี้ค่ะและเราจะค่อยๆวางมือซ้ายลงดูนะและหย่อนก้นของเราค่ะบิดลงมาด้านข้างแบบนี้ให้ก้นของเราเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันในแนวดิ่งแบบนี้ค่ะเราจะวางขอบเท้าซ้ายลงและหย่อนก้นของเราลงค่ะตามแนวดิ่งแบบนี้ให้รู้สึกว่าเรายืดจากขอบขาด้านข้างค่ะเป็นเส้นไอทีแบนยืดมาถึงต้นขาด้านข้างดีค่ะถึงสี่ข้างแบบนี้และค้างไว้สักครู่หนึ่งจากนั้นค่ะเมื่อเสร็จ5ลมหายใจเราสลับกันอีกข้างหนึ่งค่ะมาเลยกลับมาหมุนขาวางเข่าก้าวเท้าขวาไปด้านหลังขยับขาซ้ายมาด้านหน้าค่ะทุกคนคราวนี้เราจะทำอีกทีนะดูนะเราผลักสะโพกลงไปตั้งเท้าขวายกเข่าขวาลอยราบขาขวาลงด้านหลังทุกคนเห็นด้านข้างด้านหลังเป็นบ้างนะคะหมุนขาซ้ายออกมาด้านข้างและค่อยๆดูนะหย่อนก้นลงเห็นไหมเอ่ยก้นของเราขอบข้อต่อสะโพกจะอยู่เป็นเส้นตรงเดียวกันในแนวดิ่งเลยค่ะระวังขาขวาลงและหย่อนก้นขวาลงแบบนี้รู้สึกเส้นด้านข้างมาถึง4ข้างเลยนะบางทีเก่งมากค่ะทุกคนค้างประมาณอีก5ลมหายใจเมื่อเสร็จ5ลมหายใจแล้วออกจากท่าค่ะเรายืดเส้น IT band แล้วกลับมาในท่า table top และกลับมาในท่านั่งได้เลยเป็นยังไงบ้างคะ5ท่าแล้วทุกคนรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกคลายสะโพกกันบ้างไหมคะเก่งมากทุกคนขอบคุณมากค่ะแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ